ที่ผ่านมาอากาศแปรปรวนถนนบนภูเขาบางช่วงดินหินถลม่มกรมทางหลวงประกาศในวันที่15มิถุนายนเส้นทางเชื่อมระหว่างตะวันออกกับตะวันตกจากปากภูเขาไมซันจนถึงเชียงหยางเปลี่ยนแปลงเวลาให้รถผ่านจาก7-14นาฬิกาเป็น7-12นาฬิกาในวันที่19มิถุนายนนักท่องเที่ยวจำนวนมากไม่รู้มีการเปลี่ยนแปลงจึงเกิดการโต้เถียงกับตำรวจ นักท่องเที่ยวบอกว่าไม่มีการเปลี่ยนข้อความบนป้ายเพียงแต่วางกระดานขาวบอกให้ติดต่อตำรวจหลังตำรวจเจราจากเกลียกล่อมนักท่องเที่ยวจึงยอมเดินทางกลับไปหลังจากทางหลวงนั้นเหงิงซึ่งเป็นเส้นทางพาดผ่านเทือกเขาตอนใต้มีความสวยงามราวกับแดนสวรรค์เปิดใช้งานอีกครั้งตั้งแต่พฤษภาคมปีนี้ที่นี่มีภูเขาถากันความสูง3,222เมตรจุดเด่นมีน้ำตกแนวตั้งที่หน้าผาใหญ่ ยอดเขาอยู่ใกล้กับทางหลวงปีนป่ายง่ายดึงดูดนักท่องเที่ยวไปชมธรรมชาติเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะในวันหยุดมีรถต่อแถวยาวเหยียดกรมทางหลวงเตือนว่าก่อนขึ้นเขาขอให้ตรวจสอบเวลาอนุญาตให้รถผ่านจะได้ไม่เสียเวลาเดินทางโดยปล่าประโยชน์รายงานโดยแสงชยัยกิตติภูมิวง์ RTI ไต้หวัน